วันนี้เวลา 18:03 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be No. 1ประจำปี2567เพื่อส่งติดตามและพระราชทานแนวทางในการดำเนินงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จที่ผ่านมาโครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานทำให้ในปี2566มีผลงานเด่นอาทิการรณรงค์สร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆเปิดพื้นที่แสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์พัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ผ่านกิจกรรมเช่นการประกวด To Be No. 1 Teen Dancer Side To Be No. 1 Idol และค่าพัฒนาสมาชิก To Be No. 1 Camp ทำให้สมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนำความรู้ทักษะและสมรรถนะไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนสมาชิกรวมทั้งมีการดำเนินงานผ่านระดับจังหวัดครบทุกจังหวัดระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ทั่วประเทศ 75,854 แห่งมีสมาชิก To Be No. 1และสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นทั่วประเทศกว่า29ล้านคนจากกิจกรรมต่างๆทำให้สมาชิกมีกำลังใจได้รับความช่วยเหลือสามารถเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองส่วนในปี2567มีแผนดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์3สอคือสร้างกระแสสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพิ่มเติมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัดการดำเนินงานให้มีคุณภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเยาวชนทั้งกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นโอกาสนี้มีพระดำรัสเกี่ยวกับการดำเนินโครงการซึ่งการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ประสบผลสำเร็จข่าวออกโครงการ To Be No. 1เป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพียงโครงการเดียวที่ข้าพเจ้าคาดหวังและต้องการให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกกลุ่มข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนตระหนักว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของชาติจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกองค์กรที่ต้องร่วมมือกันและเพื่อให้พวกเราสามารถทำงานร่วมกันได้ข้าพเจ้าจึงอาสารับเป็นประธานโครงการด้วยตัวเองมีแนวทางมียุทธศาสตร์และมีกิจกรรมที่พวกเราจากทุกหน่วยงานช่วยกันคิดและร่วมกันทำงานแม้จะต่างรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างแต่ที่สุดแล้วโครงการ To Be No. 1ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าตลอด21ปีที่ผ่านมาการร่วมมือกันทำงานในเรื่องเดียวกันสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี